รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าต้องกราบขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับที่ขณะนี้เวลานี้นะรายการคืนนี้มีเรื่องเล่ามีผู้ชมมากมายจริงๆนะฮะโดยการเริ่มต้นจากการเป็นการให้กำลังใจโทรมานะฮะสำหรับในทุกๆส่วนของในประเทศนี้ครับนะฮะต้องกราบขอบพระคุณมากจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับนะฮะในกลวิธีในการนำเสนอของในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าผมจะนำเสนอในการจับพลังงานของแขกรับเชิญและโลกอีกใบของโลกวิญญาณครับนะฮะเพราะในส่วนนี้ครับนะฮะจะเป็นเรื่องของไพ่สื่อวิญญาณที่ผมมีพลังงานที่ต้องสืบนำและนำพลังงานเหล่านั้นมาสู่ท่านผู้ชมครับนะฮะท่านผู้ชมครับหลายตัวหลายเรื่องครับที่มีศาสตร์โดยเฉพาะในเรื่องของศาสตร์ที่เรียกว่าการสักยันต์ครับนะฮะเรื่องของการสักยันต์ครับท่านผู้ชมครับนอกจากกลไกของเรื่องของอักขระเลขยันต์ที่ต้องถูกต้องแล้วท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมกำลังนำเสนอในวันนี้นั่นก็คือว่าเรื่องของความสวยงามท่านผู้ชมครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับนะฮะที่ผมสนใจจริงๆฮะพอเห็นลายสักของท่านแล้วเนี่ยเกิดความสนเท่ฮะรู้สึกว่าประทับใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับไม่ใช่ว่าความสวยงามอย่างเดียวครับนะฮะการลงอักขระเลขยันต์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะฮะทำให้ลูกศิษย์ลูกหาเรียกได้ว่าถูกลอตเตอรี่มาแล้วต่อเนื่องกันติดๆแม่วันนี้ฮะน่าสนใจจริงๆครับกับพลังงานที่เรียกว่าพลังงานของสักยันต์ของอาจารย์นี่ครับกราบสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนะฮะอาจารย์ครับอาจารย์ออกหลายเทปครับยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอาจารย์ในเรื่องของยาปิดครูครับโอ้โหอาจารย์เสียงตอบรับดีมากจริงๆสำหรับในเทปนี้ครับอาจารย์ครับนะฮะเพราะว่าผมยังยืนยันและผมตั้งหน้าตั้งตาทำสงครามเหมือนเดิมครับอาจารย์ครับนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์แล้วตั้งตนออกมาช่วยเหลือใครๆโดยความอะไรของเขาเนี่ยสักอย่างนึงนะครับอาจารย์ครับนะฮะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนี่แหละฮะอาจารย์ครับนะฮะส่วนนี้แหละครับวันนี้ครับอาจารย์ฮะเราตัดเรื่องของเรื่องนี้ไปก่อนอาจารย์นะฮะแล้วมาพูดคุยกับเรื่องของยันที่อาจารย์ทำเนี่ยทุกวันเนี่ยครับผมล่าสุดครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างอาจารย์วันนี้เนี่ยเห็นอาจารย์โชว์ให้ผมดูเนี่ยลูกศิษย์โพสต์มาอยู่ว่าถูกเต็มเหนียวครับอาจารย์ฮะตั้งแต่สักไปก็มีโชคมีลาบถูกหวยมาโดยตลอดครับครับก็งวดสดๆที่ก็โพสต์ลงไปว่าถูกเต็มๆนะครับครับอาจารย์แต่ลงสื่อไม่ได้ครับแต่เขาโพสต์ลักษณะว่าเต็มๆนะรายการผม5ทุ่มอาจารย์แล้วทุกวันนี้กบบเขาไม่มีบอกได้ฮะอาจารย์ฮะนะฮะและอย่างเนี่ยรายการผมเนี่ยเป็นรายการความเชื่อนะฮะแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันตรงข้ามกับความเชื่อนั่นก็คือว่าเรื่องของสักยันต์และไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องหวยเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยสักยันต์เนี่ยเรื่องของหนังเหนียวอย่างเดียวไม่ใช่หรืออาจารย์มันก็ควบคุมไปแทบทุกเรื่องนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเนาะอักขระเลขยันต์มันก็จะเป็นหนุนนำตัวบุคคลที่มีความเชื่อความศรัทธาในครูบาอาจารย์ในอักขระเลขยันต์นั้นๆว่าลายหรือลายสักหรือยันต์ตัวนั้นมันเป็นหนุนดวงในทางไหนหรือไปเกี่ยวกับโชคลาภหรือคงกระพันมันก็จะบ่งบอกมาในรูปแบบของลายแต่ละลายแต่ละยันต์อยู่ครับครับอาจารย์ณปัจจุบันเนี่ยความที่เขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์หนังเหนียวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจำเป็นแล้วเนี่ยอาจารย์หรือยังไงก็อย่าไปนั่นเลยครับเหนียวให้มันเหนียวในคุณงามความดีดีกว่าเหนียวในคุณธรรมดีกว่าครับเนาะคงกระพันชาตีด้วยคุณงามความดีดีกว่าจะได้อยู่นานครับครับอาจารย์หนังเหนียวมันก็ถ้าผิดครูผิดไรหรือว่าปฏิบัติไม่ดีมันก็ไม่เหนียวได้ครับเนาะสิ่งเหล่านี้มันพลาดได้เนาะ
เยี่ยมมากบางคนสักไปนี่ไปอวดไปโอ้ไปอุตริไปด่าพ่อด่าแม่มันก็เสื่อมแล้วครับเนาะครับอาจารย์ขอให้คงในคุณงามความดีดีกว่านะครับผมเชื่อแล้วอาจารย์ทำไมเทปที่แล้วถึงได้แบบว่าเขาเรียกว่ายอดไลค์นี่ยอดวิวถึงได้ดีมากเพราะว่านี่แหละฮะอาจารย์เข้าใจพูดก็พูดในความเป็นจริงนะครับครับอาจารย์นี่เชื่อความศรัทธานี่แหละครับอาจารย์ครับมันถึงได้เรียกได้ว่าลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เนี่ยตอนนี้เยอะจริงๆสำหรับในเรื่องของที่อาจารย์สอนมาทั้งหมดเลยถูกไหมฮะอาจารย์ฝากด้วยและอาจารย์ยังสอนด้วยนะอาจารย์นั้นเป็นคนดีทุกคนนะครับครับอาจารย์ให้อยู่ในคุณงามความดีคุณธรรมที่ดีงามนะครับครับอาจารย์เอาไว้เตือนสติครับลายสักลายยันครับครับอาจารย์ไม่ใช่ไปอวดอ้วกใครนะครับผมเปิดรายการนะฮะด้วยในเรื่องของรอยสักที่อาจารย์ทำให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับและสิ่งสำคัญนะฮะอาจารย์ครับไม่ใช่รอยสักอย่างเดียวเรียกได้ว่ามีความเป็นสุนทรียภาพที่ผมรู้สึกว่าสนใจจริงๆอาจารย์จบมาด้านนี้เหรอสำหรับในส่วนในเรื่องของก็คำว่าจบไหมไม่ได้จบอะไรมากมายครับก็ชอบวาดรูปวาดเขียนตั้งแต่ปฐมแล้วครับตั้งแต่ป.1 ป.2 มาก็ชอบวาดรูปฮะนั่นแหละก็ผมมีความชอบในศิลปะอยู่แล้วครับครับอาจารย์ฮะฮะนะฮะเดี๋ยวนะทางทีมงานนะครับนะฮะลองระหว่างที่ผมพูดเนี่ยลองให้เปิดภาพรอยสักของอาจารย์ที่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาดูนะฮะแล้วดูกันนะฮะว่าเพื่อเป็นบอกไว้เลยว่าสวยจริงๆสำหรับในแต่ละรอยสักที่อาจารย์ทำเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่นาทีหรือชั่วโมงมันก็อยู่ที่ความยากแต่ละลายแต่ละยันนั่นแหละครับคือลักษณะยันแต่ละอย่างมันก็บางทีรายละเอียดมันไม่เหมือนกันนะครับลักษณะลายพญานาคก็จะมีเกล็ดเยอะก็จะลงรายละเอียดเยอะนานหน่อยใช้เวลาหน่อยถ้าเป็นยันพวกอักขระเลขยันก็จะเร็วหน่อย5แถวอย่างนี้หรือยันที่เป็นอักขระก็จะเร็วขึ้นครับดูที่ลายยันครับผมดูที่ลายยันครับผมจะมาฮะมันอย่างที่อาจารย์ทำทั้งหมดเนี่ยคือเขาเรียกเป็นลายครูทั้งหมดเลยใช่ไหมอาจารย์ครับผมหรือว่ามีอาจารย์ดัดแปลงบางทีมันอักขระเลขยันลายที่ผมบางทีผมเขียนขึ้นมาด้วยตนเองบางทีมันเกิดขึ้นมาในจิตวิญญาณหรือว่าครูเทวดาครูบาอาจารย์ท่านมาสื่อให้วาดออกมานี้นะลายตัวนี้ยันตัวนี้ส่วนมากที่ผมสักเนี่ยมันจะเป็นลายที่ผมเขียนขึ้นมาเองก็เหมือนว่าครูบาอาจารย์หรือเทวดาหรือพวกแก่พวกปู่ได้ประสิทธิได้สื่อมาให้เราเขียนอย่างนี้นะสมมติว่าลายเสือลายยันเสือลายพญานาคบางทีไม่มีแบบแต่ผมสามารถเขียนขึ้นมาได้จินตนาการขึ้นมาได้เลยครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าดีไซน์ขึ้นมาได้เลยดีไซน์ขึ้นมาได้เลยใช่ครับหมายถึงว่าของแต่ละลูกศิษย์ลูกหาในแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันหรือยังไงครับอาจารย์ครับบางทีไม่ต้องมีแบบก็ได้อยากได้แบบไหนบางทีให้อาจารย์จินตนาการขึ้นมาในผิวหนังได้เลยว่าจะออกแบบไหนฮะได้หมดเลยครับอ๋อครับอาจารย์นั่นเลยครับเพราะว่าโอ้โหของอาจารย์น่ะที่ผมได้ติดตามนะอาจารย์ครับรอยสักของอาจารย์ที่อาจารย์ทำน่ะมีเป็นร้อยอ่ะครับอาจารย์แต่อาคาราเนี่ยลงเดียวกันถูกไหมอาจารย์ครับครับอาจารย์หัวใจครูหัวใจอักขระมันก็คล้ายๆกันทุกสำนักนั่นแหละครับครับอาจารย์ครับนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะที่ผมย้ำเตือนกับท่านผู้ชมในทุกๆครั้งในทุกๆตอนว่านะฮะว่าเวลาไปทำอะไรที่มันรอยสักหรืออะไรแล้วแต่นะฮะที่ต้องลงเลขยันอักขระเลขยันต่างๆลงบนตัวนะฮะท่านต้องดูดีๆนะฮะท่านจะดูดีๆนะครับสำหรับของครูบาอาจารย์ต้องดูประวัติเนี่ยไม่ใช่แค่ประวัติแค่ครั้งเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับกับครูบาอาจารย์ท่านต้องดูประวัติเขาย้ำๆหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าเขาลงผิดอักขระแม้แต่ตัวเดียวขออภัยครับชีพหายไปทั้งชีวิตครับอาจารย์ครับครับนะฮะอาจารย์ถ้าเราผิดแม้แต่ตัวเดียวคำว่าผิดตัวเดียวหรือว่าบางทีบางคนผมก็เห็นหลายท่านก็ไม่อยากเอ่ยนามใครนะครับเนาะพูดถึงว่าบางทีหัวใจตัวนี้ยังสักไม่ถูกเลยแต่เขาก็มีโอกาสได้ไปสักนู่นนี่นั่นแต่ก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ผมมองว่ามันไม่ถูกไงมันไม่ถูกมันก็เหมือนความรู้สึกว่าก็เหมือนเราสวดมนต์เนี่ยสวดไม่ถูกคาถาท่องไม่ถูกเนี่ยเป็นสิทธิให้ลูกศิษย์แล้วรู้สึกว่ามันจะไม่เกิดเป็นมงคลไงครับครับอาจารย์ฮะแล้วมันจะรู้สึกอย่างนั้นครับครับอาจารย์มันต้องถูกต้องนะครับใช่ครับอาจารย์อาจารย์เริ่มสักครั้งแรกเนี่ยนะฮะอาจารย์สัก
ในลายอะไรหรือว่าเป็นอักขระอะไรครับอาจารย์ส่วนมากก็จะเป็นลายยันครูมากกว่ายันประเภท9ยอดหรือ5แถวประมาณนี้เบื้องต้นนะครับยันทั่วไปนะครับครับอาจารย์ประมาณนี้แหละครับ9ยอดครับครับอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเข้ามาทำกับอาจารย์ในเรื่องสักเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาให้อาจารย์สักอะไรครับก็ส่วนมากณปัจจุบันนี้ก็ยันที่เน้นนิยมก็คือยันบัวบัวแห่งความสำเร็จบัวโอมครับคือผู้หญิงหรือพวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะนิยมมาสักมากครับอาจารย์เพราะมันเสริมดวงก็เหมือนสักบัวโอมเนี่ยมันเป็นบัวที่รองรับตั้งแต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมดอกบัวใช่ไหมครับเทพชั้นพรหมทั้งหมดก็เหมือนว่าเราได้สักยันโอมยันบัวไปเนี่ยก็เหมือนได้รับพรจากเทพชั้นพรหมทั้งหมดมาประสิทธิให้ในยันนั้นๆก็เหมือนได้รับพรจากเทวดาทั้งหมดมันเป็นเขาเรียกว่าดอกบัวสวรรค์อะไรอย่างนี้ป่ะครับอาจารย์ครับประมาณนี้แหละครับอ่าฮะครับคือดอกบัวเนี่ยจะสังเกตไหมว่าเทพชั้นพรหมเนี่ยจะมีดอกบัวรองรับอ่าฮะนั่นแหละความหมายครับก็คือสักบัวโอมก็เหมือนเราได้พรจากเทพชั้นพรหมทั้งหมดมาประสิทธิให้ครับโอ้คำว่าดอกบัวของอาจารย์เนี่ยมันเป็นดอกบัวอะไรนะอาจารย์ดอกบัวของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เหรอก็คือความหมายคือบัวรองรับพระพุทธเจ้าพุทธองค์ตั้งแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมาชั้นเทพชั้นพรหมทั้งหมดอ่าฮะมันมีตัวอย่างให้ดูครับอาจารย์ฮะครับผมก็เดี๋ยวเนี่ยทางทีมงานค่อยไปนะฮะท่านผู้ชมนะฮะอันนี้คือเนี่ยผมชอบมากจริงๆสำหรับในรอยสักของอาจารย์แล้วมันบ่งบอกถึงความเป็นโบราณจริงๆนะอาจารย์และอีกอย่างในความสุนทรียะสุนทรียะเนี่ยมันค่อนข้างสวยงามมากจริงๆนะอาจารย์ผมเองเนี่ยนะตอนแรกนะไม่ค่อยชอบหรอกเรื่องของสักครับไอ้ที่มันไม่ชอบมันไม่ใช่ว่าเพราะศิลปะนะที่มันชอบมันเจ็บมันเจ็บอาจารย์ครับความเจ็บเป็นเรื่องปกตินะครับเนาะครับอาจารย์ไม่เจ็บไม่ใช่คนละใช่อาจารย์แต่พอมาเห็นงานของอาจารย์ครับผมขอสักลายนะอาจารย์นะได้ครับเดี๋ยวผมขอสักลายอ่ะกลางหลังก็ดีนะอาจารย์เออเนี่ยสวยงามจริงๆนะฮะท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องมองตามผมนะฮะมองตามทางภาพอินเสิร์ตได้เลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอาจารย์ครับองค์พญานาคครับเนี่ยคือเดี๋ยวอาจารย์องค์พญานาคมันจะมีทำไมผมถึงผู้หญิงสักที่หลังอันนี้คือผู้หญิงสักครับผู้หญิงครับเหรอครับส่วนใหญ่ผู้หญิงจะสักรอยพญานาคเหรออาจารย์พญานาคก็เกี่ยวกับโชคลาภเมตตาโชคลาภอยู่แล้วการงานการเงินครับเหรอฮะลูกศิษย์หลายๆคนก็สักไปก็เป็นนางรำบ้างมีการงานการเงินดีตลอดเลยครับโชคลาภเงินทองครับอาจารย์ครับความหมายนะครับในตอนนี้ในขณะนี้เนี่ยคนที่มาสักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็เคล้ากันมาครับเปอร์เซ็นต์ที่มันเยอะอะไรเยอะกว่าช่วงนี้ผู้หญิงเข้ามาเยอะเน้นโชคลาภเมตตามหาเสน่ห์โชคลาภเหรอครับอ่าฮะครับอาจารย์แล้วส่วนใหญ่นี่งานดอกบัวครับมันมีหลายแบบอันนี้หลายแบบครับความหมายคล้ายๆกันหมดอ่าฮะก็คืออักขระเดียวกันไหมอาจารย์หรือยังไงก็หัวใจแต่ละแล้วแต่ว่าเราจะลงหัวใจอะไรเข้าไปเสริมดวงเสริมโชคลาภหรือเสริมบารมีมันก็จะมีให้เลือกลงด้วยนะอ่าฮะครับผมครับอาจารย์มันอยู่ที่อาจารย์แต่ละอาจารย์ที่จะลงเข้าไปครับบางทีมันไม่ต้องไปเอาในแบบก็ได้ฮะเราสักไปนี่เราสามารถรู้เลยว่ายันตัวนี้ต้องใช้คาถาตัวไหนต้องบรรจุคาถาตัวไหนต้องใช้บทไหนลงไปโดยที่ไม่ต้องดูตามแบบก็ได้ครับผมแต่หลายท่านหลายอาจารย์นี่เห็นแบบไหนมาก็สักตามนั้นอาจารย์ไม่ได้จบศิลป์มาหรือเปล่ามันจริงเหรอก็ไม่ได้จบศิลป์หรอกครับแต่ก็เคยชอบในการวาดรูปอยู่ในตอนเป็นนักเรียนใช่ไหมมัธยมประถมนะครับก็เคยวาดรูปก็ครูก็เคยส่งไปแข่งอยู่นะครับชอบศิลปะครับคือผมไม่ได้บอกว่าอาจารย์แค่สวยงามอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เชิญเพราะความสวยงามในเรื่องของอักขระเลขยันที่อาจารย์เขียนบนเรือนร่างแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็คือที่ผมสนใจเนี่ยก็คือว่ามันรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะและเป็นเรื่องของอักขระเลขยันที่ประสิทธิ์ที่ผลให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับอาจารย์นิ
ในเรื่องของทำไมรอยสักของที่อาจารย์นิลงทำไมได้ผลและทำไมส่งผลไปเรื่องของโชคลาภครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับกลับเข้าสู่ในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมครับนะฮะผมก็ยังอยู่กับอาจารย์นินะฮะและที่สำคัญครับนะฮะอาจารย์นินอกจากฝักลายสวยแล้วเนี่ยมีเทคนิคอะไรนะฮะท่านผู้ชมสำหรับที่ทำให้ได้ประสิทธิผลได้จริงๆนะครับอาจารย์ครับผมอาจารย์บริหารยังไงสำหรับในส่วนเรื่องของตัวของรอยสักและสามารถที่จะทำให้ส่งผลได้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปก็คือเน้นๆเลยครับความเชื่อความศรัทธาเป็นที่ตั้งนะครับเราศรัทธาครูศรัทธาเทวดาก่อนศรัทธาให้จริงต่อหน้าและรับหลังนะครับเนาะตรงนี้จะส่งผลให้สำเร็จได้เร็วขึ้นครับตรงนี้เลยครับความเชื่อความศรัทธาเป็นที่ตั้งครับหมายถึงว่าระหว่างที่อาจารย์เนี่ยก็คือไม่ใช่ว่ามาสักเพื่ออยากได้อยากมีอยากได้มีรอยสักเพื่อเอาไปอวดหน้าใครคุณต้องศรัทธาด้วยใจของคุณด้วยว่าคุณศรัทธาครูคุณศรัทธาเทวดาศรัทธาในอักขระเลขยันที่จะมาสักศึกษาให้ดีแล้วค่อยมาสักครับเนาะอ่าฮะครับอาจารย์นี่รอยสักหนุมานอาจารย์ครับนะฮะท่านผู้ชมครับผมก็ไม่รู้นะฮะว่าท่านผู้ชมจะมองเหมือนกับผมหรือเปล่าว่าเอ้ยอาจารย์ฉาดนี่มึงมองยังไงเนี่ยว่าสวยนะฮะก็ท่านผู้ชมครับนะฮะท่านผู้ชมก็ลองนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสวยงามมันขึ้นแล้วแต่บุคคลนะฮะท่านผู้ชมครับแต่ผมมองว่าผมสวยนะครับและที่สำคัญความสวยเนี่ยอย่างเดียวไม่พอฮะนอกจากประสิทธิภาพประสิทธิผลที่บังเกิดกับเขาจริงๆนั่นก็คือว่าสิ่งที่เขาปรารถนานะฮะอาจารย์ครับผมส่วนใหญ่เขาสักเนี่ยนะฮะเขามุ่งหวังกับสิ่งที่เขาอยากได้อะไรบ้างครับอาจารย์ก็คืออยู่ที่ลูกศิษย์ว่าที่เข้ามาหานะครับเนาะเขาต้องการแบบไหนเขาชอบคงกระพันชาติแค้วคาดมหาอำนาจหรือเปล่าชอบโชคลาภหรือว่าชอบเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์มันก็จะมีให้เลือกมันจะมีแฟ้มให้เลือกหลายสักครับก็อยู่ที่แต่ละคนเขาชอบแนวแบบมันก็บอกไม่ได้มันเป็นแฟ้มๆอยู่ครับคือเยอะมีแทบทุกลายนั่นแหละครับหรอครับผมอ่าฮะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งครับที่เอามานี่แค่ส่วนเดียวครับอ่าฮะครับอาจารย์นี่เสือครับก็มีทั่วไปแล้วครับเสือแต่ส่วนมากเสือผมจะเขียนขึ้นมาเองส่วนมากยันที่สำนักนะครับเขียนขึ้นมาเองหมายถึงก็คือยันลายเสือลายอะไรนี่ส่วนมากมันจะเขียนขึ้นมาเองเพราะเรามีครูปู่อยู่แล้วไงอืมครับหมายถึงกับพญานาคเหมือนกันส่วนมากผมจะเขียนขึ้นเองครับอืมเป็นเล่มๆเลยครับยันพญานาคก็มีเล่ม2เล่มเลยหมายถึงว่าอย่างที่เทปที่ผ่านมาที่เราได้นําเสนอกับตัวของอาจารย์นี้นั่นก็คือว่าบุคคลที่ไม่ใช่เรียกว่าบุคคลสิเรียกว่าสวรรค์ได้ไปศึกษาวิชาให้กับอาจารย์ถูกมั้ยฮะครับสําหรับในส่วนในเรื่องของวิชาต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นเลขยันอาคมต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูบาอาจารย์อาทิเช่นปู่เจ้าสิงห์พลายครับครูทิพย์ครูเทวดาครูมนุษย์ครูทิพย์ครูเทวดามาประสิทธิคือบางทีก็มาสื่อให้เราต้องออกแบบอย่างนี้นะคาถานี้ต้องตรงนี้นะคือมันมาเองครับบางทีเรามาโดยจินตนาการเองนะครับบางทีครูเทวดาท่านก็มาสื่อให้เราทำอย่างนี้วิชานี้ต้องลงตรงนี้วิชานี้ต้องลงควบคู่กับอะไรท่านก็มาสื่อเองนะครับเนาะบางทีมันไม่มีในบทเรียนนะครับเนี่ยต้องอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ลอตเตอรี่ออกนะฮะแล้วลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์นี้นะฮะเพิ่งสักไม่กี่วันนี้หลังจากนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับนะเขาก็ถูกลอตเตอรี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรื่องลอตเตอรี่เรื่องอะไรเรื่องโชคลาภต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดมุ่งหวังหรอกนะฮะแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เขาได้นั่นคือเขาถูกหลายแสนครับนะฮะเขาไปสักอะไรอาจารย์ก็ส่วนมากก็สักยันหลักไอ้ที่คนนี้บุคคลเนี้ยคนที่ถูกอ่ะอาจารย์ก็คือพญานาคกับยันเสือครับคือหัวใจครูที่ประจำอยู่สำนักเลยจะมีหัวใจปู่เจ้าสมิงพลายคนนี้เหรอที่ถูกหวยนี่เหรอครับเหรอฮะอาจารย์ครับผม
เขาเล่น2ลายเลยเหรออาจารย์ครับมาสักทีเดียว2ลายเลยครับซ้ายแขนขวาแขนซ้ายขวาเลยครับเหรอฮะแขนหนึ่งเป็นพญานาคแขนหนึ่งเป็นเสือครับอ๋อครับอาจารย์ฮะเดี๋ยวอาจารย์คัดภาพด้วยนะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานท่านเขาจะได้อินเสิร์ตภาพตามลายนั้นน่ะมีไหมในนี้มีไหมอาจารย์ในนี้ในนี้ยังไม่มีไม่ได้ถ่ายมาไม่ได้ถ่ายมาใช่ไหมอาจารย์ยังไงเดี๋ยวอาจารย์เอาภาพไปให้ทีมงานเดี๋ยวให้ศิษย์ส่งมาให้แล้วกันให้เขาถ่ายแขนครับครับอาจารย์ฮะสองลายนี่อาจารย์มันเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเหรอก็คือพญานาคเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของโชคลาภเรื่องเสริมดวงอยู่แล้วครับโชคลาภเงินทองอยู่แล้วครับพญานาคครับแล้วเสืออะไรเสือผู้หญิงเสือก็ มหาอำนาจแค้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตีประมาณนี้แหละครับคือวิชาเสือก็วิชาครูอยู่แล้วครับครับอาจารย์คำวิชาครูก็คือครอบทุกหมดแล้วทั้งหมดอยู่แล้วครับนะครับหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เสือเนี่ยมันก็ไม่เคยเกี่ยวเรื่องของแคล้วคลาดหรือวิ่งชนเข้าใส่ไม่ใช่เรื่องเมตตามหายมมหาเสน่ห์ทั้งแคล้วคลาดมหาอำนาจถามว่าเสือเนี่ยน่ากลัวไหมน่ากลัวแต่คนชอบดูไหมชอบก็นั่นแหละมหานิยมไงแมวใหญ่ครับผมทั้งมหาอำนาจมีตบะทั้งเมตตามหาเสน่ห์โชคลาภก็อยู่ที่เราความเชื่อความศรัทธาเราเวลาเราสักเราต้องอธิษฐานว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าอธิษฐานอยากให้เป็นไปทางไหนเวลาสักเราอธิษฐานไปด้วยเวลาสักครับอาจารย์นั่นแหละแรงครูแรงเทวดาแรงรอยสักแรงพระคาถาก็จะหนุนนำเข้าไปนั่นแหละอ๋อแล้วตัวของปู่พญานาคแล้วอาจารย์เมตตัญจมหาลาโภเป็นยังไงบ้างอาจารย์พญานาคก็โชคลาภอยู่แล้วครับเมตตาโชคลาภพญานาคก็คือผู้ปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตรงอยู่แล้วใช่ไหมครับ uh-huh. ก็เกี่ยวกับโภคทรัพย์เมตตามหาเสน่ห์ป้องกันของได้ด้วยเนาะ uh-huh. หลายอย่างก็ส่วนมากเห็นไหมคนก็จะไปขอโชคขอเลขกับพญานาคทั้งนั้นเกี่ยวกับโชคลาภอยู่แล้วครับพญานาคโภคทรัพย์เมตตาโชคลาภโภคทรัพย์ผมเห็นใครๆนะอาจารย์เห็นว่าใครๆเนี่ยที่นับถือปู่พญาพญานาคเนี่ยเป็นหัวเก่งทุกคนนะไม่มีโชคในตัวเลขมันเป็นพ่ออะไรอาจารย์อาจารย์บอกผมหน่อยเถอะอาจารย์บอกผมหน่อยเลยน่าจะเป็นเทพท่านพญานาคหรือท่านก็จะให้โชคให้ลาภได้เหรอฮะอาจารย์ครับผมก็อยู่ที่ความเชื่อแหละครับครับอาจารย์ความเชื่อความศรัทธาก็เหมือนเราไปขอปู่ย่าตายายก็เหมือนไอ้พญานาคเนี่ยก็เหมือนปู่ย่าตายายเรานั่นแหละบรรพบุรุษของพวกเราครับอาจารย์ก็ลูกหลานไปขอคำว่าปู่ย่าเนี่ยท่านก็ต้องเมตตาคนที่ความเชื่อความศรัทธาคนที่สักการะบูชาท่านก็ต้องเมตตาให้พรไปนั่นแหละครับอาจารย์ไฮไลท์เด็ดๆของอาจารย์ที่แบบว่าอย่างที่แบบรายที่อาจารย์คิดว่าเด็ดสุดเนี่ยมีมั้ยอาจารย์สำหรับอาจารย์นะสำหรับอาจารย์คือทุกภาพมีความหมายเด็ดคำว่าเด็ดคือมันไม่ไหวเนี่ยอาจารย์ร้อยภาพมาอยู่ในตัวร่างผมอาจารย์ไม่ใช่ถูกความหมายอย่างนั้นครับเอาเหรอความหมายคือถ้าเราศรัทธาแล้วมันศักดิ์สิทธิ์ทุกภาพความหมายของอาจารย์ครับถ้าเราศรัทธาครับอาจารย์มันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเพราะเวลาเราสักไปเนี่ยส่วนมากผมจะเสกให้ครบทุกวิชาแล้วไม่ว่าจะป้องกันโชคลาภเมตตามหาเสน่ห์ผมจะเสกให้ทั้งหมดครับอาจารย์คือสักภาพเดียวอาจารย์เสกให้ทุกวิชานั่นแหละคือไปเสริมดวงเขาหนุนดวงเขาด้วยแหละครับโชคลาภเมตตาไม่จำเป็นต้องสักทุกภาพก็ได้ครับแต่เวลาเสกเราก็เชิญเทวดามาปลุกเสกประสิทธิให้อาจารย์หมายความว่าอาจารย์เวลาสอนที่อาจารย์สอนในขณะนี้เนี่ยให้ศรัทธาแค่หนึ่งเดียวหรือยังไงให้ศรัทธาเป็นที่ตั้งครับให้ศรัทธาเป็นที่ตั้งไม่ว่าจะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่ภาพไหนก็ช่างครับภาพไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเชื่อและศรัทธามันก็จะสำเร็จโดยความเชื่อความศรัทธาแรงครูแรงอักขระแรงวิชาแรงความศรัทธาของเรามันจะหนุนนำเกิดเป็นพลังงานขึ้นมานั่นแหละความสำเร็จก็บังเกิดนะครับครับอาจารย์ผมจะเน้นสอนลูกศิษย์ตลอดว่าให้เชื่อและศรัทธาความสำเร็จย่อมบังเกิดกับผู้ศรัทธาเท่านั้นผมจะพูดอยู่ตลอดครับลูกศิษย์เนาะครับอาจารย์ครับผมอาจารย์นี่คืออะไรอาจารย์ตะกรุดครับโอ้ไม่อันนี้สิอันนี้เข็มไว้สักเข็มไว้สักใช่ไหมอาจารย์สักน้ำมันสักหมึกสักน้ำมันได้ครับมันเป็นเข็มประกอบได้ครับอ่าฮะครับอาจารย์ผมเอาไว้ให้ลูกศิษย์ที่ไม่อยากสักหมึกนะครับจับได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมอาจารย์ครับผมอ่าฮะอันนี้ก็เหมือนกันเหรออาจารย์อันนั้นไว้เจิมหน้าผากเจิมเหรอฮะลงนะลงอันนี้คือที่อาจารย์สักอยู่ทุกวันอันนี้คืออันนี้ป่ะอันนี้ไว้สักน้ำมันครับสักหมึกก็ได้สักน้ำมันก็ได้ครับอ่าฮะครับอาจารย์ต่อได้ครับประกอบได้ครับอ๋อต้องขออภัยนะอาจารย์นะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะนี่คือที่อาจารย์ใช้อยู่ทุกวันครับถูกไหมฮะอาจารย์ก็ผมก็จะสัก
2เข็ม2คือมันจะใช้เข็มผ่าเข็มโบราณใช่ไหมาาแล้วก็จะมีเข็มเครื่องมาประยุกต์ใช้ให้ทันสมัยครับครับอาจารย์ครับใครชอบแบบไหนก็ได้ครับแบบสักมือเข็มเครื่องเข็มโบราณก็ได้สักเครื่องก็ได้แบบทันสมัยนะครับทันสมัยครับมันก็จะได้ความสวยงามเพิ่มมากขึ้นครับนี้เจ็บกว่าเจ็บเหมือนกันครับเจ็บเหมือนกันครับผมเจ็บมาจนชินแล้วอาจารย์ครับอาจารย์อันนี้แหละอาจารย์อันนี้ก็เป็นไม้ครูไว้เจิมให้ลูกศิษย์ลงนะให้ลูกศิษย์ครับเจิมครับอาจารย์เป็นหัวพญานาคนะครับอันนี้เป็นของครูเลยเหรออาจารย์ก็คือเราสั่งทํามาแล้วก็มาปลูกเสกประสิทธิให้ครูบาอาจารย์เทพรามปลูกเสกก็คือประจําของอาจารย์เลยครับเอาไว้ใช้ประจําสํานักเลยครับครับอาจารย์ครับผมแล้วนี่คือหัวของปู่พญานาคครับเอาไว้เปิดทรัพย์เห็นไหมเวลาเขาถามเรื่องโชคลาภพญานาคเปิดทรัพย์เปิดบารมีเปิดเงินเปิดทองเขาจะใช้บารมีพญานาคครับอาจารย์เปิดเงินเปิดทองอ่าฮะนั่นแหละเพราะว่าพออาจารย์เนี่ยเห็นอาจารย์เนี่ยพอสักเสร็จปุ๊บอาจารย์ลงนะเลยครับลงนะให้ถูกไหมอาจารย์เจิมหน้าผากให้นั่นแหละลงนะให้คนเมตตาให้คนนิยมชมชอบด้วยครับอ่าฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแต่ถ้าลงชุดใหญ่เลยก็คือครอบพลักไปด้วยอันนี้คือพลักครับพลักหน้าทองคือสำนักทุกสำนักเนี่ยส่วนมากจะมีอยู่แล้วครับลงนะคุณก็ต้องมีพลักเทพแห่งความเมตตาเทพมหาเสน่ห์ครับอาจารย์ทุกที่ต้องมีครับเนาะคุณคงกระพันชาติอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ด้วยนะครับให้คนรักเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับเนาะครับอาจารย์แต่ที่ผมครอบเนี่ยคือผมเชิญเทวดาทุกพระองค์มาครอบให้นะครับอ่าฮะครับอาจารย์ไม่ใช่ว่าพระลักษณ์อย่างเดียวนะคือเทวดาทุกพระองค์มาประสิทธิครอบให้ ให้เป็นมงคลนะครับอ่าฮะครับอาจารย์การลงละหน้าทองสิ่งที่นะฮะผมกำลังที่จะนำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ตั้งสำนักที่มันสวยงามปูด้วยใต้ต้นองุ่นสวยเลยนะท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางการเป็นครูไม่ราบรื่นหรอกครับอุปสรรคเยอะแยะมากมายเทวดาก็ลองจิตลองใจแล้วนี่แหละครับอาจารย์นะฮะว่าเราจะยังศรัทธาอยู่ไหมถ้าให้ทุลักทุเลให้ยังติดขาดอยู่นี่คุณจะยังบูชาฉันอยู่ไหมนะความหมายของเทวดาครับอาจารย์เพราะจริงๆสำนักของอาจารย์นี้นะฮะท่านอยู่หลังเมนนะฮะแต่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเข้าออกก็ทั้งวันตั้งแต่เช้ายันกลางคืนไม่กลัวผีเลยท่านผู้ชมครับไปหาอาจารย์นี้จริงๆนะฮะเพราะอย่างที่ผมบอกข้างกำแพงวัดครับครับอาจารย์อยู่ข้างเมนเลยใช่ไหมอาจารย์เมนก็อยู่ข้างนั่นแหละจุมาฮะเพราะกำแพงวัดก็เมนก็อยู่นี่บ้านก็อยู่นี่อ๋อของไม่เข้าเหลืออาจารย์ของก็ไม่รู้เราก็ทำหน้าที่ของเราไปเนาะเราจะถ้าเรากลัวเราอะไรเราจะไปช่วยคนได้ไงนะครับเนาะสิ่งเหล่านี้ในเมื่อเรารู้เท่าทันว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงแล้วก็วางเฉยไปก็ต้องผ่านไปนะครับเนาะครับอาจารย์คนกลัวไม่รู้จะกลัวอะไรแล้วเนาะดีอาจารย์ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอีกช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับเรามาดูแรงครูกันครับสำหรับว่ารอยสักของอาจารย์นี้มีต้านแรงอาถรรพ์อะไรบ้างช่วงหน้าพบกันครับกลับเข้าสู่ในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าครับนะฮะทุกครูครับนะฮะมักที่จะมีแรงในการทำไมฮะแรงในการต้านอาถรรพ์ต้านสิ่งที่ไม่ดีนะฮะไม่งั้นเราจะมีครูดีๆไว้ทำไมล่ะครับนะฮะเหมือนกันฮะเวลาท่านไปเรียนมหาวิทยาลัยก็เอาวิชาการเอาเรื่องตำรานะฮะเอามาเพื่อที่มาประดับความรู้ประดับความรู้เพื่ออะไรฮะก็เพื่อที่จะเอามาต้านสิ่งที่ความเป็นโง่เขลาต่างๆนะฮะเช่นเดียวกับการแรงอาถรรพ์ของครูครับอาจารย์ครับนะฮะซึ่งมีหลายคนนะฮะซึ่งมาลองเขาเรียกว่าลองของครูลองถูกไหมอาจารย์ของลองจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่ามันมีทุกอย่างเลยครับคน คนมันหลากหลายเนาะครับอาจารย์ความเชื่อความศรัทธาบางทีก็มาตามเขาบางทีก็ไม่ได้เชื่อแล้วแต่เฮ้ยมันจริงหรือเปล่าของจริงของเล่นของอะไรมันมีทุกอย่างครับครับอาจารย์เราก็เฉยๆนั่นแหละเพราะเรารู้แล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนได้อยู่แล้วเขามาต้านยังไงอาจารย์ไอ้เขามาลองครูยังไงลองของบางทีลักษณะก็คือเข้ามาก็คือบางคนมันมีของมีอะไรก็จะมาลองว่ามันมีจริงหรือเปล่านู่นนี่นั่น
บางทีเข้ามามันก็ชักแล้วครับถ้าคนคิดไม่ดีนะครับเนาะมีผีมีแฝงอะไรเข้ามามันก็เข้ามาถ้าของไม่ดีเข้ามามันก็จะครูบาอาจารย์ท่านก็จะอะไรเรียกว่าเข้ามามันก็สั่นแล้วเข้ามามันก็ชักแล้วประมาณนี้ครับครับอาจารย์ครับผมบางทีเรายังไม่ต้องทำอะไรเนี่ยเหมือนเขาไม่เชื่อหรือยังไงไอการลองของก็มันมีหลากหลายความคิดนะบางคนก็อยากลองบางคนก็อยากรู้เราก็ไม่รู้ว่าจิตของเขาคิดอะไรอยู่เราก็ต้องรับให้ได้ทุกสถานการณ์ที่เขาเข้ามานะครับการเป็นครูนะครับเนาะคือเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเนาะอย่างนั้นเราก็ช่วยคนไม่ได้ดิคนโดนของโดนผีมาเรามัวแต่ไปกลัวแล้วจะไปช่วยใครได้ล่ะครับเนาะคือตายเป็นตายนะครับเนาะเอาอย่างนั้นเลยครับครับอาจารย์ครับผมแรงอาจารย์ขนาดนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยมีทั้งความเย็นและความร้อนแรงอยู่ในตัว มันก็ต้องมีน้ำมีพระจันทร์ก็ต้องมีพระอาทิตย์นะครับอาจารย์มีควบคู่กันไปครับควบคู่ครับนะฮะอาจารย์มีสิ่งที่หวยหาและอาจารย์เจ้าก็ยังมีสิ่งที่ปรารถนาประสบความสำเร็จอยู่ในตัวทุกวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์มักที่จะหวยหาความปรารถนาบางสิ่งและสิ่งที่เขาได้ก็คือความสำเร็จครับส่วนมากทุกคนนี่คือพลังงานที่ผมบอกทั้งหมดเลยก็คือเราประสิทธิด้วยแรงครูแรงเทวดาแรงศรัทธาประสิทธิให้ลูกศิษย์เพื่อจะให้ลูกศิษย์สำเร็จนะครับส่วนมากก็มาพูดให้ฟังนะครับครับว่าเขาสำเร็จในด้านการงานการเงินเอางานเยอะขึ้นไม่ได้มีโอกาสมาหาอาจารย์นะผมงานเยอะคนก็ถูกหวยถูกแล้วถูกอีกบางคนก็ความรักความหวังประมาณนี้ครับเนาะหลายๆอย่างก็มาพูดให้ฟังบางคนสักไปเจออุบัติเหตุรถคว่ำพลิกชนก็ไม่เป็นไรครับครับอาจารย์มาพูดให้ฟังบางคนบูชาตะกรุดไปทำงานมีดคมๆ มีดเชือดไก่แต่คมไหมครับโอ้โหอาจารย์เชือดคอไก่ปึ๊ดปึ๊ดเขาบอกว่าแขนเขาขาดแน่เลยแต่เขาไม่เป็นไรนะครับคือเขามาสักกับผมแล้วก็บูชาตะกรุดติดตัวไปตลอดครับอาจารย์ฮะเพราะวิชาของผมก็คือจะเน้นปู่เจ้าสมิงพรายกับเรื่องเมตตาโชคลาภเมตตาโชคลาภครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมทำอยู่ขณะนี้ผมไม่ได้หยิบตามที่อาจารย์เขาพูดนะฮะผมไม่กล้าเล่นแรงครูของผมนะฮะจริงๆครับนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ผมจับไพ่ใบนี้ได้ก็คือว่าสิ่งพลังที่อยู่เนี่ยกับอาจารย์นี้นะฮะก็คือว่าลูกศิษย์มาหวยหาสิ่งที่เขาปรารถนาและเขาประสบความสำเร็จนี่คือพลังของครูบาอาจารย์ที่อยู่ในตัวของอาจารย์นี้นะคะและสิ่งสำคัญฮะไพ่ใบนี้สองใบนี้นั่นก็พูดถึงในเรื่องของนะสิ่งที่เป็นน้ำและเป็นแรงไฟนั่นหมายความว่าหยินหยางเหลือเกินอย่างที่อาจารย์พูดนะฮะพิตวันก็ต้องมีพระจันทร์นั่นแหละครับอาจารย์เห็นไหมเวลาสักยันก็จะเขาจะสักมีพระจันทร์ใช่ไหมแล้วก็มีพระอาทิตย์ครับอาจารย์แล้วก็อุณาลมครับก็คือความหมายคือมีดีทั้งกลางวันดีทั้งกลางคืนความหมายของผมนะเวลาผมประจุเข้าไปนะขอบารมีพระสุริยันจันทาจงประสิทธิ์ที่ให้ลูกศิษย์นี้ประสบความสำเร็จก็คือแรงพระอาทิตย์กับพระจันทร์มารวมกันดีทั้งกลางวันกลางคืนครับท่านผู้ชมครับคืออะไรณเวทีนี้นะฮะผมนั่งอยู่แล้วไม่มีการตัดต่อครับท่านผู้ชมครับนะฮะมีผมนะฮะแล้วไม่มีสคริปต์แต่ผมมี GPS ที่นำทางผมแค่นั้นนะฮะท่านผู้ชมครับนะไม่มีการตัดต่อครับนะฮะไม่มีการเลือกไพ่นะฮะโดยที่ผมนะฮะตั้งใจว่าเป็นต้องไพ่ใบนั้นใบนี้แต่นี่คือสิ่งที่สวรรค์เลือกให้และอาจารย์นี้คือสิ่งที่สวรรค์มอบวิชาให้ครับผมถูกไหมฮะอาจารย์ครับครับครูมนุษย์ครูเทพครูเทวดาประสิทธิให้ครับผมเชื่ออย่างนั้นครับครับอาจารย์อาจารย์ไม่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาคนใกล้ๆนี่อาจารย์ไม่เป่าบอกผมไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยนะอาจารย์ผมก็เหมือนกันครับเห็นลูกศิษย์ถูกครับเห็นลูกศิษย์ถูกก็ดีใจแล้วครับอาจารย์ไม่เล่นก็มีบ้างครับลอตเตอรี่ซื้อบ้างครับครับอาจารย์เสียงครับผมก็ซื้อเหมือนกันอาจารย์ผมก็อกหักเหมือนความรักของกันแหละอาจารย์ทุกครั้งที่ซื้อครับอาจารย์ก็บางทีมันก็ไม่ใช่แนวเราเนาะบางทีเทวดาท่านไม่ให้เราอยากเล่นดังนั้นครับอาจารย์ให้โชคมาทางอื่นดีกว่าทางรับลูกศิษย์หรือว่าทางเป็นครูดีกว่าครับอาจารย์ตรงนี้ครับ
จอเราก็มีหน้าที่ที่จะเดินตามหลังพระอย่างเดียวแล้วครับอาจารย์ครับผมนะครับอาจารย์อาจารย์สิ่งที่อาจารย์บอกว่าเด็ดจริงๆสำหรับในเรื่องของความปรารถนาเรื่องของความรักนี่ครับอาจารย์เมตตาโชคลาภมหาเสน่ห์ภพทรัพย์ครับอาจารย์รวมอยู่นั่นแหละครับอาจารย์กรรมวิธีของอาจารย์ได้ข่าวว่ายากจริงๆในการทำเรื่องกรรมวิธีมันมีอะไรบ้างครับส่วนผสมครับก็คือว่าน108คือว่าน108ของครูบาอาจารย์ที่ผมไปขอจากอาจารย์หลายๆท่านมาเป็นหัวเชื้อผสมครับแล้วก็จะมีว่านดอกทองมหาเสน่ห์พวกกระซับที่ผมปลูกขึ้นมาเองที่เคยพูดไปแล้วนะครับปลูกขึ้นมาเองครับปลูกแล้วก็เก็บขึ้นเองเก็บดอกมันขึ้นมาเป็นจำนวนมวลสารนะครับฮะครับอาจารย์ครับคำว่าดอกทองบางคนจะเข้าใจว่าทองหรือเปล่าจะเป็นมงคลได้ไงบางคนเข้าใจผิดคำว่าดอกทองคำว่าทองมันดีอยู่แล้วครับร้านทองไม่มีดอกจะอยู่ได้ไหมก็ไม่ได้ครับขายจะเป็นมงคลไม่ได้ครับอาจารย์ว่านดอกทองมหาเสน่ห์โภคทรัพย์เรียกให้มันเป็นมงคลดีครับครับอาจารย์ครับผมร้านทองก็ต้องมีดอกครับงั้นก็อยู่ไม่ได้นะครับเนาะครับอาจารย์วิธีการใช้เป็นยังไงบ้างอาจารย์วิธีการใช้ก็อยู่ที่เราตั้งนโม3จบและอธิษฐานบอกกล่าวครูบาอาจารย์เนาะครูว่านครูยาครูเวทมนต์คาถาต่างๆครับอาจารย์ที่ประสิทธิไว้แล้วก็ดีเนาะเราทาปากก็ขอให้วาจาเราศักดิ์สิทธิ์พูดไปคนรักคนเมตตาคนอุปถัมภ์คำชูประมาณนี้อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับถ้าผู้ชายก็จากขวาไปซ้ายหรือเปล่าอาจารย์ก็ไม่ได้กำหนดตรงนั้นไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ตั้งจิตไว้กำหนดอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ก็ใช้ได้เลยครับอธิษฐานใช้ได้เลยอ่าฮะว่าเราจะให้วาจาแล้วให้มันศักดิ์สิทธิ์พูดไปคนรักคนหลงคนเมตตาคนอุปถัมภ์คำชูประมาณนี้เลยครับครับอาจารย์อยู่ที่เราแรงเราอธิษฐานด้วยครับต้องอยู่ที่แรงของอธิษฐานจริงๆเนี่ยก็คือว่าวัตถุเนี่ยมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอยู่แล้วครับครูบาอาจารย์มาประสิทธิให้อยู่แล้วครับเราเทวดาชุมนุมเทวดาเชิญอัคคระเลขยันครูเลขครูยันครูว่านครูยามาประสิทธิให้แล้วเรียบร้อยแล้วครับครับนะฮะท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะสำหรับในส่วนในเรื่องของว่านของอาจารย์นี้นะฮะจริงๆนี่คือครูบาจากสวรรค์ท่านได้มาประสิทธิแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันอยู่ที่แรงจิตของท่านผู้ชมแหละครับนะฮะเพราะจริงๆเนี่ยส่วนนี้นะฮะสองสิ่งสองอย่างที่ต้องมาเกี่ยวนำกันนะฮะแรงครูกับแรงฮะจิตของท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมมีจิตที่มุ่งมั่นนะฮะว่าขอให้การค้าการขายขอให้ได้เงิน10ล้าน20ล้าน30ล้านอยู่ที่ตัวของจิตของท่านแล้วนอกนั้นน่ะเป็นภาระของครูครับที่จะผลักดันนะฮะสำหรับในส่วนนี้แหละครับนะฮะจริงๆมาเลยนะครับสำหรับในส่วนของน้ำว่านนะฮะของอาจารย์นี่ครับนะฮะใครที่สนใจนะครับโทรมานะครับที่เบอร์ครับ0858201515ครับท่านผู้ชมครับนะฮะและที่เบอร์อาจารย์ติดต่อครับที่ไหนครับ0936368489ครับผมครับนะฮะนอกจากเรื่องนี้นะฮะผมยังติดกับอาจารย์นี้นะในส่วนเรื่องของตะกรุดทนตอนนี้เนี่ยดังข้ามโลกเลยอาจารย์นะฮะอาจารย์เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมานั่งคุยไม่มีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องไปหาอาจารย์ที่นู่นแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายทำกันที่นู่นดีกว่ายินดีครับยินดีนะฮะอาจารย์นะฮะอาจารย์เลี้ยงข้าวผมด้วยนะอาจารย์นะครับไม่เป็นไรมีหม้อข้าวหุงข้าวอาจารย์ครับยินดีครับยินดีครับยินดีนะครับอาจารย์นะอาจารย์กราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับนะฮะยินดีมากๆเลยครับสำหรับอาจารย์นี้ครับนะท่านผู้ชมครับนะฮะอย่างที่ผมบอกครับท่านผู้ชมในทุกๆเทปในทุกๆตอนนะครับว่าสิ่งที่เป็นพลังงานเรามีอยู่รอบตัวครับนะฮะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะจับพลังงานนั้นนะฮะแล้วมาขับเคลื่อนกับจิตใจของตัวเองให้ได้เป็นพลังบวกครับนะท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เป็นของครูบาอาจารย์อย่างแท้ๆใช้คำว่าแท้ๆนะฮะท่านผู้ชมครับมันจะเหมือนกับนะสิ่งที่จะขับเคลื่อนให้ท่านผู้ชมฮะได้ความสำเร็จอย่าง 100% ครับนะฮะผมอาจารย์ชัดชัยเผ่าธรรมและทีมงานวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ